โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องการแอนบูเลตอินไทยนะครับ EP นี้ก็ยังอยู่กันที่สนาม333เหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้ก็เรามาอยู่ในช่วงตีท้ายครัวชูตเตอร์นะฮะแล้วก็วันนี้เราก็ยังอยู่กับน้องตั้มนะฮะตะกี้เราไปดูลูกโม่นะฮะ625 JM Pro ไปแล้วนะฮะสำหรับ EP นี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมลูกโม่เหมือนเดิมนะครับแต่เป็น Smith & Wesson 929นะฮะเป็นขนาด9มมนะฮะที่ใช้แข่งกีฬา IPSC นะฮะสายลูกโม่สวัสดีครับน้องตั้มพี่กุ้งสวัสดีครับพี่แม่เรามาเจอกันอีกแล้วแม่ครัวผมอีกแล้ววันนี้เรามากันหลายรอบนะหลายรอบนะฮะนี้เราก็จะมาดูของตั้มไม่ใช่ดูของตั้มดิดูลูกโม่ตั้มลูกโม่โอเคดู929เนาะ929นะครับตัวนี้ก็ใช้แข่ง IPSC เนาะใช่ครับใช่พี่แนนจะเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับ Smith & Wesson ตัวนี้เป็น Performance Center ด้วยนะฮะเพื่อนๆใช่ครับนี่เลยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะฮะสำหรับ929ชุดเข็มขัดนี้สไตล์เป็นของอะไรครับของ Double Alpha ครับ Double Alpha ทั้งเซตเลยใช่มั้ยครับแล้วตัวนี้ครับตัวที่ใส่มูลคลิปทั้งเซตเลยทั้งชุดเอวเลยพี่แนนอ๋อครับตัวนี้พอบอกราคาคร่าวๆได้ไหมถ้าทั้งเอวนะที่เป็นชุดทั้งเอวดีกว่าเพราะว่าเอาแบบเต็มสูบอย่างนี้เลย 21,500 215ครับผมโอเคนะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันเป็นอะไรครับมันติดกับอะไรแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กครับอ๋อมันเป็นแม่เหล็กดูดเป็นแม่เหล็กดูดอ๋อนี่นะครับเพื่อนๆแม่เหล็กตัวนี้จะดูดกับมูลคลิปนะครับแน่นเลยนะฮะเนี่ยผมดึงไม่ออกเลยนะเพราะว่าเวลาเคลื่อนที่ครับพี่ถ้ามันหล่นเนี้ยโอ้โหกระสุนหายหมดเลยการเข้าใช่ครับจั่วไม่เจอเลยครับนี้ครับหาไม่เจอเลยโอเคมันก็จะหล่อๆอย่างนี้นะฮะครับผม IPSC นะฮะสายโม่ก็ท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามทางเทพตั้มได้นะฮะทีนี้โอ้ยพี่ๆที่เก่งกว่าผมก็มีเยอะไม่ได้เนี่ยช่วยผมเยอะเลยจริงนี่เราพยายามช่วยผมเยอะเลยทำทัวร์นะทำทัวร์ลงนะฮะอย่าเลยครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปให้น้องตั้มนะฮะยิงทดสอบให้เพื่อนชมดูนะฮะได้เลยเนาะได้ครับพี่โอเคสำหรับกระสุนก็จะเป็นขนาด9มม.นะฮะ1วงก็จะมี8นัดนะครับเพื่อนใช่โอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูนะครับหน้าแนวเลยไปตาละหูโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับชูตเตอร์ตั้มนะครับนี่เลยโม่6เอ้ยไม่ใช่6ลืมนึกว่า625 929นะครับขนาด9มมนะฮะบรรจุ1โม่คือ8นัดนะครับนี่รอบเอวเลยทีเดียวนะครับเกือบพันรอบเอวแล้วนะฮะถ้าเป็นงูสวัสดนี่ตายไปแล้วไม่ใช่โอเคครับอันนี้เราก็เป็นชุดของนักกีฬา IPSC นะฮะในRevolver นะฮะใช่ก็เดี๋ยวให้น้องตั้มนะครับทำการยิง1โม่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนโม่ให้เพื่อนๆชมกันนะฮะว่าจะรวดเร็วแค่ไหนนะฮะจะมีกดดันนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เขาก็ดูอยู่นะฮะตอนนี้ไม่นิดนึงแล้วพี่แนนพูดขนาดนี้แล้ว หนักเลยใช่ไหม อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งมันสั่งเหมือนกันไหมครับกับ ID เหมือนกันครับพี่โอเคชูตเตอร์โหลด and make ready ครับ929 performance center นะฮะกระบอกนี้ Smith & Wesson โอเคอยากจะให้น้องตั้มนะครับทำการยิงนะครับนู่นเลยนะครับเพจตัวสีขาวนะเพื่อนๆระยะประมาณ12หลานะครับถึง15หลาโอเคชูตเตอร์ are you ready stand by ปี๊บโอเค if you finish a lot you clear cross cylinder holster น่าโอเคนะครับนี่ล็อกปืนเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทุกครั้งนะครับต้องล็อกปืนนะฮะไม่งั้นปืนเราจะตกอาจจะโดนดีคิวได้นะฮะนี่เลยเป็นไงมีอะไรฝากถึงพี่เกียงไหมฮะยิงอย่างนี้ฮะผมรักพี่นะครับพี่เกียง อาจารย์ตั้มนะฮะโม่ไทยใครก็ได้นะฮะตอนนี้อย่าหาทัวร์ให้ผมโอเคก็น้องจะไม่ได้เดินเอาก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะขอลองพี่ตั้มเนาะ929นะฮะขนาด9มม.เนาะจะลองดูสัก5นัดผมไม่ขอเปลี่ยนโม่เลยเปลี่ยนไม่ไหวเลยตะกี้นี่โหอายคนมากไปเลยพี่แนนครบวงเลยครบวงนะครบวงนะโอเคเดี๋ยวลองฟีลลิ่งดูเนาะครับว่ามันจะเท่าไอ้กระบอกที่แล้วไหมครับ
ตะกี้กระสุน11นะฮะอันนี้กระสุน9มมนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพี่ตั้มลองนิดนึงได้เลยครับครับผมตึ๊ดโอเคครับเพื่อนๆปืนเคลียร์นะฮะเดี๋ยวผมจะขอพี่ตั้มลองตัวนี้เลยนะครับ929นะฮะ Smith & Wesson นะครับ Performance Center นะครับสำหรับกระบอกนี้ลำกล้อง6นิ้วนะฮะตัวนี้ก็ for IPSC เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองยิงดูเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ตั้มสั่งเลย Shooter Load and Make Ready Load and Make Ready นะครับ1มุมคลิปนะฮะ8นัดโอเคครับผมขออนุญาต Load Ready นะครับผมไม่มีซองนะครับเพื่อนๆโอเคครับพร้อมครับโอเคครับพี่แนนครับ Shooter Are you ready? Ready Stand byIf you finish a load and show clear. Stand by. Up. If you finish a load and show clear. ครับปืนเคลียร์นะฮะ clear close surrender โอเคครับก็ฟิลถามว่ากับ625นะฮะตัวนี้นุ่มกว่านะฮะรีคอยล์น้อยกว่าแล้วก็ความถี่ของตีนผีโม่นะฮะมันสามารถเดินไกลได้เร็วมากๆนะฮะมันจะถี่กว่าเพราะว่าช่องว่างของระหว่างโม่นะฮะมันจะถี่กว่านะฮะเพื่อนๆตัวนี้นะฮะก็ทำให้ยิงซ้ำนัดต่อๆไปได้เร็วกว่า625แล้วก็เรื่องของขนาดกระสุนก็มีผลเนาะ9มมยิงในลูกโม่ถือว่านุ่มมากนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะลำกล้อง6นิ้วด้วยนะครับแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างมากนะฮะก็เหมาะแล้วนะฮะที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬา IPSC นะฮะก็ฝากไว้อีก1ตัวนะฮะเผื่อเพื่อนๆสนใจตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะพี่ตั้ม 100,000 100,000 กับ 5,000 สวัสดิการครับพี่แนนสวัสดิการ 150,000 นะฮะหน้าร้านก็ลองไปสืบเอาดูนะฮะน่าจะมีประมาณ13น่าจะหาไม่ได้ครับตอนนี้น่าจะหาไม่ได้ด้วยนะครับน่าจะหาไม่ได้สวัสดิการตอนนี้ก็ไม่ค่อยส่งของมาขายนะฮะโม่ไทเทด้วยชอบมากครับใช่ๆสวยมากนะเพื่อนๆเนี่ยลงตัวมากนะโอเคก็เผื่อเพื่อนๆสนใจนะฮะก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาทางผมก็ได้นะฮะหรือทางช่องกันแอนบูเลตอินไทยนะฮะแล้วก็ทางของพี่กุ้งกับน้องตั้มนะฮะก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับ IDPA Story นะฮะเร็วๆนี้ก็จะมีช่อง IPSC Story นะฮะเปิดขึ้นมาอีกช่องนึงนะฮะเพื่อเอามาซัพพอร์ตพอดีพี่กุ้งกับน้องตั้มก็จะไปยิง IPSC ด้วยนะฮะเพื่อนๆก็ฝากช่องของพี่กุ้งกับน้องตั้มไว้ด้วยนะฮะก็ท่านใดสนใจ IDPA ก็ IDPA Story เนาะ IPSC ก็ IPSC Story นะฮะก็ของผมก็เป็นการแอนบูเลตอินไทยนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเนาะยังไงก็ลาเพื่อนๆไปก่อนเลยนะผมน้องตั้มพี่กุ้งนะฮะก็วันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะฮะเอามา200กว่ากระบอกแต่รีวิวไม่ไหวจริงๆก็ยังไงก็เดี๋ยว EP ถัดไปนะฮะจะมาตีท้ายครัวน้องตั้มกับพี่กุ้งนะฮะยังมีอีกหลายกระบอกนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาว่ากันใน EP ถัดไปนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆลองแนวโอเคเดี๋ยวให้พี่ตั้มยิงดริลให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็น5นัดแล้วก็เปลี่ยนยิงอีก5นัดนะครับเพื่อนๆโอเค Shooter load and make ready อีก1ชุดนะฮะพี่ตั้มบอกว่าไม่ยอมเลยฮะยอมไม่ได้ฮะสปิดมันช้าไปนะตะกี้ขอเร็วกว่านี้นะฮะโหลดครับครับ Shooter are you ready Ready Stand by Beep If you finish a load show clear Close cylinder hose ชุด2สปิดดีมากเลยไม่หลุดด้วยชุดแรกมีหลุดชุดแรกมีหลุด1นัดนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่เป็นการซ้อมนะฮะเพื่อนๆยิงดริลนะฮะเพื่อให้เราให้เห็นศูนย์ทุกนัดใช่ครับโอเคขอบคุณครับครับตัวจะลงผมเปล่าพี่แนนเฮ้ยสบายสบายโอเค3 2ครับครับก็วันนี้นะฮะเรา3คนนะฮะเราก็ขอตัวกันไปก่อนนะฮะต้องขอบคุณพี่แนนมากๆนะครับผมตั้มนะฮะขอบคุณพี่แนนมากที่มาฟิชชิ่งรายการเรานะครับผมขอแลบพี่ขอแลบอ๋อขอแลบครับผมขอแลบ
เราเรียกฟิชชิลลิ่งแล้วกันนะอ๋อได้ได้ก็ผมขอบคุณมากครับที่พี่แนนมานะครับแล้วก็หวังว่าคราวหน้าผมจะได้เป็นเกียรติแขกรับเชิญของพี่อีกยินดีครับพี่ต้องขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะครับแล้วก็น้องตั้มนะครับวันนี้พี่เอาปืนมาให้ทางผมนะครับมาถ่ายทอดนะครับเรื่องราวดีๆนะครับนำเสนอสู่เพื่อนๆนะฮะก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะฮะก็ยังไงก็คอมเมนต์กลับเข้ามาได้นะครับเผื่อใครมีอะไรเสริมนะฮะเพื่อนๆพี่ๆนักกีฬาอยากให้เสริมอะไรก็บอกกันเข้ามาได้นะฮะมาแบ่งปันความรู้กันครับครับก็มาแชร์ก็ยังมือใหม่ก็ยังมาแชร์กันนะครับผมก็ยังไม่ใช่มือระดับอาจารย์นะฮะก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะฮะใช่ครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะข้อมูลผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ยินดีก็ยินดียินดีครับมีอะไรก็เสริมๆกันนะฮะแชร์ๆกันอะไรฝากติดตามช่องกันแอนบูเลตอินไทยด้วยนะครับผมแล้วก็IDPS Story ครับผม IDPS Story นะครับแล้วก็ในอนาคตอย่างที่พี่แนนบอกไว้นะฮะก็อาจจะมี IPSC Story นะครับผมก็ตามก็มี IPSC กันบ้างครับใช่ครับก็ตามพี่ๆกันไปเนาะครับใช่ครับโอเคก็ EP นี้เราลาเพื่อนๆไปก่อนเลยเนาะครับพี่ตอนนี้ก็แสงหมดแล้วหมดวันพอดีเลยหมดวันอ่ะครับนะยังไงเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆเจอกัน